อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวเปิดใจคู่จิ้นริชชี่อรเนศก๊อตอิทธิพัฒน์ฝ่ายชายพูดต่อหน้าน่ารักตรงสเปคงานนี้เขินทั้งคนพูดและคนฟังรู้ริชชี่พูดไม่เก่งช่วยตอบคำถามแทนตลอดแฟนคลับจิ้นหนักได้อีกกระแสตอบรับดีอย่างมากนะครับสำหรับละครเรื่องซ่อนเงารักทางช่อง3ซึ่งแม้ละครจะอวสานไปแล้วนะฮะแต่แฟนคลับก็ยังติดตามความน่ารักของสาวริชชี่อรเนศและหนุ่มก๊อตอิทธิพัฒน์อย่างต่อเนื่องแถมจับเป็นคู่จิ้นคู่ใหม่ภายใต้แฮชแท็กริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตซึ่งแฟนคลับอินหนักมากนะฮะจนแฮชแท็กติดเทรนด์ Twitter อันดับ1เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับนางเอกสาวยังออกมายอมรับอีกว่าก๊อตเป็นเพื่อนชายคนแรกเพราะริชชี่อยู่โรงเรียนหญิงล้วนมาตั้งแต่เด็กนะครับล่าสุดริชชี่และก๊อตเปิดใจสัมภาษณ์แบบ Exclusive ผ่านข่าวอมรินทร์ทีวีเผยที่มาแฮชแท็กชวนฟินริชชี่ที่แปลว่าของก๊อตมาจากประโยคหนึ่งในละครตอนที่พระเอกพูดกับขวัญมาว่าต่อไปนี้จะไม่เรียกขวัญมาแล้วแต่จะเรียกว่า My ที่แปลว่าของผมและแฟนคลับก็เอามาเปลี่ยนเป็นชื่อของทั้งคู่แทนถามถึงกระแสจิ้นที่อยากให้ทั้งคู่คบกันจริงๆนั้นนะฮะหนุ่มก๊อตบอกว่าในฐานะนักแสดงก็รู้สึกดีใจที่งานของเราทำให้คนอินหลังละครจบก็ยังอินต่อเนื่องทำให้รู้สึกว่าเราทำงานประสบความสำเร็จนะครับทำให้คนเชื่อจนจับจิ้นนอกจอส่วนตนก็ดีใจนะครับที่ริชชี่ยกให้เป็นเพื่อนชายคนแรกเพราะเราสนิทกันค่อนข้างมากมีอะไรปรึกษากันตลอดนะฮะทั้งเรื่องในกองและก็นอกกองเป็นเพื่อนร่วมงานและเป็นเพื่อนที่คอยให้กำลังใจกันด้วยนะฮะเมื่อถามว่าเคยปรึกษาเรื่องความรักกันหรือไม่สาวริชชี่บอกว่าในละครก็ต้องรักกันตนจึงเคยปรึกษาก๊อตว่ารักกันยังไงมันเป็นยังไงในฐานะที่ฝ่ายชายมีประสบการณ์ด้านความรักมากกว่าซึ่งประโยคนี้ทำเอาหนุ่มก๊อตเขินหนักมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นนะครับก๊อตยังโดนยิงคำถามว่าริชชี่ใช่สเปคหรือไม่ทำเอาทั้งคู่เขินไม่เบาชนิดที่เขินทั้งคนพูดและสาวริชชี่ที่นั่งฟังอยู่โดยหนุ่มก๊อตก็บอกว่าริชชี่เป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนที่รับฟังคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีซึ่งถือว่าอยู่ในสเปคของเราส่วนริชชี่บอกว่าตนไม่มีสเปคถ้าวันหนึ่งจะชอบใครสักคนก็คงชอบทั้งหมดที่เป็นเขาส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะคืบหน้าหรือไม่นั้นยังเป็นเรื่องของอนาคตอีกไกลๆซึ่งหนุ่มก๊อตก็ตอบแทนริชชี่ว่าฝ่ายหญิงยังคงต้องโฟกัสเรื่องงานเขามีแพลนอะไรหลายๆอย่างรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เขากำลังทำให้อาจไม่มีเวลามาคิดถึงเรื่องนี้เรื่องอนาคตจึงค่อยว่ากันอีกทีพร้อมฝากติดตามผลงานของทั้งคู่ไปเรื่อยๆด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะครับฝาก PNews Facebook Page Twitter ห้องข่าว PNews IG PNews Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว PNews ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ